สวัสดีครับท่านผู้ชมเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีทุกท่านนะครับขณะนี้ผมเจนศิลาก็มาอยู่กันบริเวณนะครับแถวดอนเมืองนะครับโซนดอนเมืองอันนี้มันโซนอะไรนะผมลืมละไม่ดอนเมืองที่ไหนนะตรงนี้ชุมชนพรมสำลิดชุมชนพรมสำลิดพรมสำลิดพรมสำลิดนะครับท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกับแขกรับเชิญของเราก่อนที่จะมาพูดคุยกันเดี๋ยวรอท่านชมเข้ามาแล้วนะฮะ38สัญญาณชัดเจนไหมฮะก็เดี๋ยวเช็คเดี๋ยวรอแฟนเพจแป๊บหนึ่งขออนุญาตนะครับเดี๋ยวมันเป็นไลฟ์สดมากนะครับสดๆจริงๆนะครับและทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเอาคอมเมนต์อ่านอย่างไรทำไมไม่ขึ้นคนยังไม่คอมเมนต์ไงคนยังไม่คอมเมนต์งั้นก็รักษาอย่างเงี้ยแมสหน่อยมันจะฟังเรื่องไหมเนี่ยถ้าใส่แมสแล้วไม่ใส่แมสฟังไม่รู้เรื่องพอไม่ใส่แมสมันจะฟังไม่รู้เรื่องคันแรกเปิดรายการก็ใส่ก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวรอก่อนจริงอ๋อชัดเจนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตุ๊กตามานั่งเข้าไม่คุณจะไปนั่งนี่ทำไมเดี๋ยวพี่รันนะครับก็เดี๋ยวมีตัวแทนนะครับของคณะก้าวหน้าก้าวไกลนะครับก็จะได้มาพูดคุยนะครับว่าการรื้อระบอบเป็นอย่างไรของประยุทธ์จันทร์โอชาเรามีวิธี how to อย่างไรนะครับที่จะไปเดี๋ยวรอท่านผู้ชมอีกสักครู่ก็ได้นะคะถ้าท่านใดได้ยินเสียงชัดเจนกดหัวใจเข้ามาให้รัวๆเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นการพูดคุยนะคะสำหรับวันอาทิตย์ที่ยามเย็นแบบนี้นะคะบรรยากาศร่มรื่นนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการมาคุยเรื่องการรื้อของคนละชื่อนะคะเรื่องรายละเอียดนะคะหลายวัตถุประสงค์ของการรื้อระบอบประยุทธ์เนี่ยก็ปัจจัยแรกเลยเนาะก็คือต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับครั้งแรกที่ไอรอเสนอไปเนี่ยประมาณว่าทำแล้วปรากฏโดนล้มนะครับล้มการสภาก็เลยเกิดมาอีกอันนึงเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอีกร่างนึงนะครับร่างนี้ก็ส่วนใหญ่เน้นไปที่สวนะครับแล้วก็ไม่มีการรัฐประหารอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญนะครับสักพักนึงก็เดี๋ยวเล่าเป็นพอสังเกตหน่อยว่าเราไปที่ไหนมาบ้างอย่างไรให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันก็หลังจากที่เราได้มาทำกิจกรรมนะคะของคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์นะคะวันแรกที่เราทำเนี่ยจะเป็นวันที่18นะคะวันที่18เมษายนนะคะที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพวันนั้นมีกิจกรรมปล่อยเพื่อเรานะคะเราก็ลองไปตั้งบูธนะคะก็ได้มาหลายรายชื่อนะคะแต่คือตอนนี้ยังไม่ได้นับนะคะว่าเราได้กี่หลายชื่อแล้วแล้วก็มาวันที่19เราหยุด1วันเพื่อที่จะไปทำแผนการต่อว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างวันที่20เนี่ยวันแรกเลยเราเริ่มที่ท่าน้ำนนทบุรีท่านผู้ชมคือถ้าใครดูไลฟ์เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบตลกนะคะมีการว่าจะมาลือเต็นท์เราด้วยวันแรกวันแรกที่ท่าน้ำนนที่เป็นคลิปข่าวเนาะหลายคนก็คงได้ดูกันไปพร้อมๆกันค่ะก็วันที่20นี่ก็จะมีการลือเต็นท์มีการมาพูดเกี่ยวกับนโยบายเรื่องโควิดเรียกว่ามาท็อปฟอร์มมาท็อปฟอร์มมาครบเลยค่ะคือเราแค่ตั้งเต็นท์แล้วก็ท่ามกลางที่แดดแบบร้อนมากๆแล้วก็คนมาลงชื่อเนี่ยก็เวลาระยะห่างนะคะแล้วก็มีพี่เจมมาไลฟ์ให้นะคะในวันนั้นก็ไม่น่ามีอะไรก็แค่มาแป๊บนิดหน่อยก็ไม่กล้าลื้อนะคะก็ไม่กล้าลื้อหรอกเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันแล้วก็ไปที่ที่สองยังไงต่อวันที่21นะคะเราไปที่วัดดอนสแกนะคะวัดดอนสแกเป็นยังไงมั่งครับก็วันที่21เนี่ยเราไปที่วัดดอนสแกนะคะที่ตลาดพระปิ่นก็วัดดอนสแกบรรยากาศเป็นยังไงมั่งช่วงพอดีพี่ไปช่วงเย็นก็จะไม่เห็นบรรยากาศมีการแรลลี่แล้วค่ะเริ่มมีการแรลลี่เริ่มมีการแรลลี่ประกาศว่าเนี่ยเรามีการลงทะเบียนตรงนี้เพราะว่าทางตอนแรกอ่ะเราจะตั้งในตลาดพระปิ่น3แต่ทีเนี้ยเราไม่ได้ตั้งเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ไปกดดันที่ตลาดเลยทำให้เราได้ไปตั้งอยู่ที่หน้าวัดก็คือเข้าไปข้างในอีกค่อนข้างประมาณ 3-400 เมตร 3-400 เมตรใช่เจ้าหน้าที่มากดดันเยอะมากเยอะกว่าที่ท่านนนท์เรียกได้ว่าปกครองลงอ๋อก็คือทุกอย่างมาใช่ปกครองลงที่แล้วก็เราก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าไม่ให้เราตั้งใช่ไหมเราก็เลยแรลลี่ไปรอบตลาดแล้วก็แบบแรลลี่รอบตลาดเลยค่ะวันนั้นก็หลายคนก็ดูไลฟ์ก็แบบส่งหัวเราะมาให้แบบamazing มากอะไรเงี้ยเราก็แบบไปขี่รอบตลาดแล้วก็ประกาศนะคะมีการใช้เครื่องเสียงแล้วก็เดินเข้าไปในตลาดใช้โทรโข่งประกาศ
คือเราก็จะทำให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อเป็นแบบว่ากระจายข่าวสารนะน้องเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยรับทราบข่าวสารในตรงนี้วันที่22ใต้สะพานพระราม4อันเนี้ยพี่เจมไปมาไม่ได้หรอกจำไม่ได้ที่สะพานพระราม4ที่มีไม่ไอ้นั่นมันตุ๊กปากเก็ดก็ปากเก็ดไงจริงเหรอไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรท่านผู้ชมที่ตำรวจบอกว่ามาจอดซื้อใช่ที่เขามาจอดซื้อน็อตอ่ะอ๋ออันนั้นคุณต้องบอกว่าอันนี้ใช้ง่ายๆโหใช้สะพานพระรามสี่ผมไม่รู้หรอกว่ามันอะไรแล้วเรียกว่าปากเก็ดตลาดปากเก็ดเนาะแล้วเจ้าหน้าที่นี่ขยันมากมันนะขยันนะมากมีการทุกคนก็คงได้ดูคลิปแล้วล่ะคลิปนี้แชร์ไปเยอะมากนะครับก็คนไลค์กดแชร์เยอะมากมีการแบบว่ามาเปลี่ยนไฟอ๋อมีเปลี่ยนไฟด้วยเปลี่ยนไฟอยู่ตรงเต็นท์เราค่ะคือสารพัดสารพัดค่ะมาซื้อน็อตแล้วก็มาเปลี่ยนไฟคุกคามมีเทศกิจมาคุกคามว่าคอยถ่ายพี่น้องที่จะมาลงคือคนไหนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นน่ะเขาจะมาถ่ายเลยว่าใครมาลงแอบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้คอมเมนต์เราเริ่มเยอะแล้วนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็นี่คือกำลังเล่าถึงอุปสรรคว่ามันเจออะไรบ้างว่ากิจกรรมของเรากว่าจะทำได้จนมาถึงหน้าแม็กเนาะหน้าแม็กอ่ะมาถัดมาเสียงเบามากทุกคนได้ยินเสียงไหมคะต้องเช็คอะว่าได้ยินไหมตอนนี้เปิดทุกคนต้องทีมงานต้องดูแลนะว่าเสียงบอกแล้วถ้ามันไม่มีไมค์เนี่ยมันจะยากจะได้ยินเสียงของคนเดียวเอาอีกแล้วค่ะเราจะโดนด่าแล้วค่ะทุกคนพี่นายเปิดแล้วเปิดดังไหมดังไหมดังไม่พอใส่แมสอะมันจะฟังไม่รู้เรื่องตุ๊กตาต้องถอดท่านผู้ชมต้องขออภัยนะครับถ้าเราใส่แมสมันจะไม่ได้ยินเลยเอาไว้ใต้เอาไว้ใต้ขาเดี๋ยวก็โดนเขาด่าไม่ใส่แบบใส่ไม่เรียบร้อยใส่ไว้ใต้คางเราเว้นระยะห่างพอสมควรเดี๋ยวโดนเขาด่าอีกใส่ไม่ต้องกลัวนะครับได้ยินทีนี้พอถึงหน้าแม็กเนี่ยจังหวัดนนทบุรีลงชื่อได้ที่ไหนเดี๋ยวมันก็ชัวร์แหละชัวร์เลยค่ะตอนนี้เราจะทำเพื่ออยู่แล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าเราไปที่ไหนทีนี้เราไปหน้าแม็กเราอยู่ที่ชุมชนพรมสำลิดพรมสำลิดนะคะตามที่แจ้งไว้ค่ะดอนเมืองดอนเมืองพรมสำลิดใครจะมาลงก็เดี๋ยวจะบอกจุดว่าไปที่ไหนได้วันที่23นะคะไปที่หน้าแม็กอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนั้นก็พี่เจมต้องเล่าค่ะเพราะวันนั้นพี่เจมมาอ๋อหน้าแม็กผมจะเล่าให้ฟังก็คือมีการตั้งเต็นท์อะไรปกติจนมันมาช่วงระยะประมาณ5โมงกว่าๆก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมานะครับพอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วก็ยังตั้งปกตินะครับจนตำรวจเขาก็อย่างที่บอกเพราะเราเว้นระยะห่างข้อฝั่งตรงข้ามเป็นโจมตีแล้วน่ะจะบอกให้ว่าเจ้าหน้าที่มาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเราตั้งบนฟุตบาททีนี้พอเราตั้งปุ๊บเนี่ยตำรวจก็ไม่สามารถทำได้เพราะเราไม่ได้ตั้งกลางถนนเราตั้งบนฟุตบาทตั้งบนฟุตบาทผมไม่รู้ว่ากลการกลการเนี่ยตำรวจเนี่ยได้ไปประสานหรือไม่ได้ประสานหรือไม่ว่าให้เขาเรียกว่าเทศกิจมาพอเทศกิจมาเนี่ยเขาก็มาขู่ว่าคุณได้ขออนุญาตหรือยังทางผมเองก็ได้ชี้แจงไปว่าเราเคยขออนุญาตไปแล้วนะครับพอขออนุญาตคุณก็ไม่ให้หรอกคุณก็อ้างว่าโควิดนะครับแล้วจะให้ผมทำอย่างไรเขาก็บอกว่าถ้าไม่ขออนุญาตก็จะต้องปรับตรงนู้นนี่นั่นขั้นต่ำกี่บาทไม่รู้แต่สูงสุดอะไม่เกิน 2,000 บาทผมก็เลยขึ้นเลยครับทีนี้ผมก็เลยประกาศไปว่าทีงานรัตนโกสินทร์240ปีที่สยามพารากอนมีการจัดงานได้10วันเขตคุณเคยไปดูหรือไม่แล้วถ้าเขตกำลังนั่งฟังดูอยู่ก็ฝากเสียงนี้ถ้าจะออกหมายปรับก็ออกมาก็จะได้เจอกันที่สำนักงานเขตนั่นแหละเดี๋ยวผมจะปรับผมก็ไปจ่ายแต่ผมจะไม่จ่ายจนกว่าคุณจะไปปรับสยามพารากอนให้ผมก่อนแล้วกันคอยดูแล้วกันนะผมกลัวจริงๆเพราะว่าเราอยู่ที่นนท์เนี่ยไม่มีใครมายุ่งขนาดนี้แต่คุณใช้อำนาจว่าโอ้โหคิดว่าผมกลัวหรือจะนะครับแล้วเขาก็ไปพอผมบอกว่าถ้ากล้าปรับก็ไปปรับที่สยามพารากอนเขาเหมือนสารานตาซีจะซิบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าทำยังไงเหมือนตำรวจก็คงให้คำแนะนำบอกอย่ามาบ้ากับไอ้นี่เพราะไอ้นี่บ้ากว่านะครับก็ตอนนี้ตั้งแต่พี่เจมส์เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นฝากไปถึงเขตถ้าใจถึงก็ออกมาแต่ผมจะไม่ยอมจ่ายจนกว่าคุณจะไปจับแล้วก็ไปปรับที่สยามพารากอนเพราะสยามพารากอนมีการตั้งบูธ10วัน10คืนมีเล่นสเก็ตเขาเรียกว่าลาเลยตรงสยามพารากอนเล่นเซิร์ฟสเก็ตคุณให้มีการจัดได้อย่างไรก็ไปปรับให้ผมก่อนละเขาตั้งสองบูธและตั้ง10วัน
แต่เราตั้งแค่4ชั่วโมงคุณจะปรับเอ้าคุณไปปรับที่นู่นแล้วเราถึงจะจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะฝากไปแล้วแต่ตอนนี้เองก็ยังไม่มีหมายออกมานะครับก็ถ้าไม่ออกผมไม่ได้ท้าทายนะครับท่านผู้ชมแต่เราอยากให้มันเป็นมาตรฐานถ้าคุณสั่งห้างมันต้องเหมือนกันนะครับคุณจะมาใช้ข้ออ้างว่านู่นนี่นั่นแล้วในห้างเนี่ยหนักกว่าเราอีกนะครับท่านผู้ชมการเผยแพร่เนี่ยถ้าเราอยู่ที่ปลอดโปร่งอย่างเงี้ยไอ้โควิดเนี่ยมันไม่ชอบหรอกครับอากาศร้อนมันชอบในห้างเพราะฉะนั้นห้างคือต้นตอที่มากที่สุดไม่งั้นผับจะท้องร้อนมันจะติดหรือยังไงท่านผู้ชมก็ดูแล้วกันนี่คือสิ่งที่อยากฝากไว้นะครับแล้วไม่ต้องมาเถียงเยอะแยะนะครับเพราะท่านเถียงท่านก็แพ้ผมอ่ะความจริงก็คือความจริงนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะพูดกันนะครับทีนี้พอแต่แล้วก็ไม่มีอะไรทุกอย่างก็ตั้งไปถึง2ทุ่มแล้วก็ฝนเริ่มมาแล้วก็เริ่มเก็บเต็นท์ก็จบนะครับก็ไม่มีอะไรจนเมื่อเช้านี้เอาเมื่อวานนี้พอหน้าแม็กเสร็จเราไปที่พฤกษา3พฤกษา3เป็นไงบ้างผมไม่ได้ไปพฤกษา3ค่อนข้างไกลห่างไกลจากที่พี่เจมอยู่เพราะว่าอยู่ไปทางวัดลาดประดุกนะคะจะออกไปทางเข้าไปในซอยไม่หมายถึงว่ามาเล่าเหตุการณ์ว่ามีเจ้าหน้าที่อย่างไรบ้างวันนั้นเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือเขาน่าจะทราบแล้วนะว่าเครือข่ายเราเป็นยังไงวันนั้นก็เรียบร้อยค่ะไม่น่าจะมีปัญหาผมมั่นใจว่านนท์คงไม่มีปัญหาเพราะถ้ามีปัญหาเดี๋ยวเจอกันผู้ว่านี่ผมก็หมั่นโดยเฉพาะนายไพศาลนะคะอย่านะเฉพาะนายไพศาลคือคุณประกาศเคอร์ฟิวเนี่ยคุณไม่ดูแลบ้างหรออย่างไรขอความร่วมมือ3ทุ่มถึงตี4อะไรของคุณไอ้ประชาชนให้ความร่วมมือแล้วคุณเคยให้ความร่วมมือเยียวยาเขาบ้างหรืออย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคุณกรุณาอยู่ในที่ของคุณเราก็อยู่ในที่เคารพซึ่งกันและกันนะครับอย่าให้มากกว่านะครับเดี๋ยวสักวันได้ไปตั้งหน้าจวนผู้ว่าหมายังไม่เดินจะไปตั้งทำไมวะน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะที่ชื่อคุณไพศาลมีการแบบว่าให้เจ้าหน้าที่โทรมาแบบก็ยังคุกคามฮะไม่เรียกว่าคุกคามหรอวันนี้เขาก็มีการโทรใช่ไหมคะอ๋อคุณเขาใช้คนมาไม่ใช่คุณไพศาลคุณไพศาลถ้าคุณดูคลิปไลฟ์นี้ใจถึงหน่อยเอาให้เหมือนกับยศของคุณหน่อยโทรมาเลยครับส่วนตัวนะครับเบอร์ทีมงานเราโทรมาได้เลยนะครับหรืออยากคุยกับผมได้เดี๋ยวผมไปหาถึงที่ก็ได้เรียนเชิญมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เชิญนะครับตัวแทนนะครับของคณะก้าวหน้าก้าวไกลได้มาสรุปหน่อยว่าอาการล่าเลยชื่อเราต้องทำอะไรเป็นอย่างไรอย่างขั้นตอนนะครับก็เดี๋ยวขอเชิญพี่รักนะครับเข้ามาชื่อเต็มนามสกุลด้วยขยับเลยไม่เป็นไรให้เสียงเราเข้าไปพอไม่ระยะห่างไว้ไม่เป็นไรเพราะถ้าไม่ใส่นั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ยินไม่เป็นไรไม่เห็นหน้าไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงกันไม่พี่ขยับเข้ามาได้ใส่แมสมันจะไม่ได้ยินอย่างเวลาพูดได้ยินไหมได้มันจะเบามากเลยพอดีทุกท่านนะคะพอดีเสียงกับทุกท่านไม่ได้ยินได้ยินไหมต้องถอดนะใช่มันต้องถอดเนี่ยไม่เป็นไรเราเว้นระยะห่างเว้นระยะห่างแล้วทุกท่านใส่แมสก็ได้ยินได้ยินเออขยับเบียนนะค่ะโอเคค่ะก็เมื่อวันนี้ทุกตากับเจมคุยกันไปที่ไหนแล้วคะคุยอะไรกันคุยแค่ว่าลงพื้นที่เราเจอใครบ้างลงพื้นที่ตรงไหนบ้างทีนี้อยากให้พี่รัฐช่วยมาพูดคุยในส่วนของว่าดีเทลว่าการรื้อระบบเนี่ยมันมีแนวคิดอย่างไรเราจะทําอย่างไรอย่างไรทําไมถึงต้องใช่เราไปกันเนาะจุดเริ่มต้นนะคะก็เกิดจากความร่วมมือกันของประมาณ4สถาบันเนาะก็มีในส่วนของเราที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีคณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะแล้วก็มีไอโลอีกอันนึงคืออะไรนะไม่รวมตัวกันแล้วปีดิสโมชั่นต่อมีก้าวไกลคณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลไอโลแล้วก็อะไรนะรีซอสเหรอไม่รีซอสมันเป็นรวมใช่ไหมรีซอสของของไอติมอะอะไรแข็งอะไรชื่อองค์กรผมไม่แน่ใจซีแคปหรอหนังสือหน้าหลังผมไม่แน่ใจโอเคไม่เป็นไรมีตามนั้นมีสีต้องถามไหมของไอติมเขาชื่ออะไรนะองค์กรเขาคอลแลบครับอ๋อคอลแลบขออภัยนะคะพอดีไม่ค่อยคุ้นไอรอคอลแลบคณะก้าวหน้าโอเคเราคุ้นกับไอรอเพราะว่าเคยทำงานกับไอรอมาแล้วก็อย่างของเราที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือคณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะแล้วก็ไอรอแล้วก็คอลแลบนะคะก็4สถาบันนี้ค่ะร่วมมือกันนะคะในการที่จะ
ร่วมให้ประชาชนเข้าลงชื่อเพื่อที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ที่มีปัญหาอย่างที่ทุกท่านเข้าใจกันเราใช้สโลแกนว่ารื้อระบอบประยุทธ์นะคะก็สืบเนื่องจากวันที่6เมษายนที่ผ่านมาที่อาจารย์ป๊อกนะคะอาจารย์ปิยมุตแล้วก็คุณไอติมแล้วก็เสียงได้ยินอาจารย์ประจักษ์นะคะที่ได้แล้วก็มีท่านอยู่ด้วยที่ได้จัดงานเสวนาที่ธรรมศาสตร์นะคะในการแล้วก็ลงชื่อครั้งแรกวันนั้นน่ะรู้สึกว่าได้เป็นพันรายชื่อเนาะในวันค่ะในวันนั้นนะคะพอดีว่าพี่นะพี่รัตน์เนี่ยไม่ว่างก็เลยบอกว่าน้องๆเครือข่ายรุ่นใหม่นนทบุรีที่เราทำงานด้วยกันมาอย่างเงี้ยบอกว่าให้ไปร่วมงานหน่อยแล้วลงไปประสานงานดูนะคะด้วยที่เราคิดว่าในการต่อสู้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยครั้งหนึ่งไอรอทำคราวนั้นได้แสนกว่าชื่อพี่เองก็ร่วมลงชื่อด้วยแล้วก็ได้ร่วมกันในการให้คนมาลงรายชื่อที่จังหวัดนนท์ท่าน้ำนนท์ที่ท่าน้ำนนท์นะคะวันนั้นก็วันนั้นเราก็ขอประสานงานกับไอรอเหมือนกันตอนที่ไอรอทำน่ะพี่ทำสองที่ก็คือที่โรงแรมนนทบุรีพาเลทครั้งหนึ่งตอนที่คณะก้าวหน้าจัดงานเราก็เชิญไอรอมาตั้งโต๊ะแล้วก็ที่ท่าน้ำนนท์อีกครั้งหนึ่งตอนนั้นก็เป็นเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีเป็นคนจัดงานแล้วเสียงเบาเดี๋ยวนะนะคะต้องทำเสียงนะเป็นคนจัดงานแล้ววันนั้นอ่ะขยับเข้ามาใกล้ๆใช่ไหมคะครับได้ครับเสียงพี่โอเคเข้ามาใกล้ๆนะเสียงมันเบาไปนิดนึงใช่ไหมดังหรือยังคะท่านผู้ชมได้ยินเสียงหรือยังคะโอเคถ้ากดหัวใจนี่คือท่านผู้ชมเราจะกดหัวใจนะคะถ้าได้ยินเสียงแบบชัดเจนนะคะอ๋อเหรอคะได้ยินเสียงชัดเจนแล้วหรือยังคะชัดเจนกดหัวใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เรามานั่งคุยกันเนาะนานๆจะมีโอกาสนั่งคุยกันเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเล่าให้ฟังนะคะว่าที่มาที่ไปว่าทำไมเราต้องมาทำโครงการนี้ก็คือ4สถาบันหลักก็คือคณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลไอรอแล้วก็คอลแลบนะคะรวมกันเลยตั้งชื่อเป็นรีสเลชั่นนะคะก็ในฐานะที่เราเคยลงรายชื่อกับไอรอมาแล้วก็ถูกพร่ำไปเราก็อยากจะทำงานต่อแล้วก็ด้วยกับที่เราทำงานกับคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำงานต่ออยู่แล้วเราก็เป็นจิตอาสาเนาะกับน้องๆก็เลยคุยปรึกษากับน้องๆเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีว่าเราขออาสาร่วมโครงการนี้ด้วยก็เป็นที่มาของการที่เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีร่วมกับ Restoration นะคะมาทำงานร่วมกันก็เราไปลงพื้นที่ที่ผ่านมามากี่วันแล้วเนาะตั้งแต่วันที่18 19หยุด1วันเนาะ18ไปนะเรือนจำ20เราไปที่ไหนนะท่าน้ำนนท์ครับ20ไปท่าน้ำนนท์นะคะ21วัดดอนสแกวัดดอนสแกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่วัดดอนสแกจริงนะแต่เล่าให้ฟังที่นี้ก่อนพี่เนี่ยเป็นโทรโข่งใช่เราไม่ได้เอาไมค์มาได้ยินไหมเดี๋ยวจะพูดให้ดังหน่อยก็ได้วันแรกเอางี้พี่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ไม่รู้คุยถึงไหนแต่ว่าพี่เล่าให้ฟังก่อนประสบการณ์ที่เจอวันนั้นวันที่18ในวันแรกเนาะท่าน้ำนนท์เนี่ยบังเอิญนะทุกตาจำไว้นะเราไปวันที่20ใช่ไหมเราเป็นคนนนท์แต่เราไม่ทราบท่าน้ำนนท์ในทุกวันที่20ใช่คือหนูเขาล้างตลาดคือหนูทราบแต่ว่าหนูลืมว่าหนูในวันนั้นเป็นวันที่21ที่เราตกลงกันว่าเราจะไปนี่แหละค่ะพี่น้องคะวันที่20อ่ะเขาล้างตลาดท่าน้ำนนท์ปรากฏว่าคนไม่เยอะคนน้อยผู้ชมคะเราจะแก้ตัวใหม่เดี๋ยวต้องไปใหม่แน่นอนถ้าน้ำนนท์เจอกันวันนั้นนะคะวันแรกปรากฏว่าเดี๋ยวใต้คอมเมนต์เนี่ยช่วยส่งมาหน่อยก็ได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยก็ได้ว่าจะให้เราไปแถวบริเวณไหนของนนทบุรีก่อนคนแล้วคนมาแล้วอย่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังสนุกๆกันเนาะเรามีเวลาคุยกันนานวันแรกวันที่18นะคะมีกล้องวงจรปิดมาด้วยนะคะคุณตำรวจบอกว่าได้รับมอบหมายตั้งกล้องวงจรปิดเลยนะคะมีกล้องวงจรปิดด้วยเสร็จแล้วพวกก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพุ่งกับตรงนั้นคือท่าน้ำนนท์นะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลนครนนท์มาให้ความรู้กับเราว่าจะต้องทำยังไงบ้างแต่ท่านก็น่ารักท่านบอกว่าอากาศตอนนี้มันร้อนแล้วก็มันอยู่ในที่โล่งแล้วก็กฎหมายบอกว่าจับได้ไม่เกิน50คนนะคะไม่เกิน50คนทำได้ไม่ผิดกฎหมายและเราเองก็มีมาตรการเรามีแมสเรามีเจลเรามีแอลกอฮอล์ถือว่าทำได้อันนั้นก็โอเคน่ารักดีแต่แปลกๆตรงที่มีกล้องวงจรปิดมีตำรวจมาเฝ้าด้วยอารักขาอย่างดีนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบปรากฏว่าวันนั้นมีปัญหานิดหน่อยปัญหานิดหน่อยก็คือว่าตอนนั้นเราไม่อยู่นะไปซื้ออาหารให้น้องๆกินกันปรากฏว่ากลับมาก็น้องๆก็ให้ฟังว่ามีผู้กำกับบอกว่าผู้การไพศาลสั่งให้ไปขออนุญาตใช้เสียงพ่อบอกตามตรงว่าเรานะคะที่จัดงานไม่ได้จัดการปลาใสแ
เราเปิดคลิปงานเสวนาในวันที่ธรรมศาสตร์เพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์ประจักษ์อาจารย์ป๊อกนะคะพูดดีมากแล้วคุณไอติมก็พูดดีๆมากเราเองไม่สามารถจะถ่ายทอดแบบนี้ให้ประชาชนได้ฟังได้เหตุผลว่าทำไมถึงต้องลื้อระบอบไอ้ประยุทธ์เนี่ยทำไมต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ60นะคะอาจารย์ประจักษ์พูดดีๆอาจารย์ป๊อกก็พูดได้เข้าใจไอติมเองก็ให้สื่อความหมายได้ดีเหตุผลว่าทำไมต้องเดินหน้าสภาเดียวสว.มีไว้ทำอะไรนะคะเราก็เลยเปิดคลิปให้ประชาชนผ่านไปผ่านมาได้ฟังแล้วก็มาลงชื่อเพราะว่าเข้าใจอยู่ๆใครๆจะมาลงชื่อถูกไหมก็ต้องใช้บัตรประชาชนด้วยต้องให้เขาเข้าใจก่อนว่าเพราะอะไรถึงต้องมาลงชื่อนะอันนั้นแหละก็คือผู้กำกับก็เลยมากระซิบบอกว่าต้องไปขออนุญาตก่อนผู้การสั่งมานะคะให้ไปขออนุญาตปรากฏว่าไปขอแล้วเทศบาลบอกว่าไงบอกว่าตอนนี้เป็นโควิดไม่สามารถอนุญาตได้เรายังยืนยันที่จะทำตามเจตนารมณ์เราเดินหน้าต่อค่ะไม่สนใจถ้าผิดเรารู้กฎหมายว่าผิดคือเสียค่าปรับเราพร้อมจะให้ท่านปรับเราก็ทำต่อก็ไม่มีอะไรก็ปรากฏว่าตำรวจก็น่ารักก็ไม่มาปรับหรอกค่ะก็มันก็แล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็มาอีกรอบหนึ่งตอนเช้าเขาก็มาดูว่าเราเนี่ยมาตรการของเราเป็นยังไงไหมท่านก็สบายใจว่าเราทำตามมาตรการได้ดีนะอันนี้เป็นวันแรกวันที่หนึ่งเกือบจะมีการถกเถียงกันนิดหน่อยถึงวิธีการทำงานเป็นยังไงอาจจะใหม่ไอ้ที่แรงสุดนะคะวันที่สองค่ะวัดดอนสแกวัดดอนสแกใช่วัดดอนสแกวันที่ตลาดปกครองลงค่ะวันที่21โอ้โหมาทั้งอำเภอวัดดอนสแกนนี่เป็นอำเภอบางใหญ่มาทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวมันมีเพลง มันมีเพลงอะไรนะเพื่อเธอหนึ่งทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนั่นนะคะทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวจริงต้องถามพี่รัตน์พี่รัตน์ก็ได้รับเชิญไปนะคะมีปลัดอำเภอนายอำเภอมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสองท่านซึ่งก็ไม่ทราบยศเท่าเราไม่ค่อยได้สนใจไอ้เรื่องยศตำแหน่งนี้เลยไม่ทราบว่ายศอะไรบ้างแล้วมีคุณหมอมีเจ้าที่สาธารณสุขมีเจ้าอาวาสด้วยเจ้าอาวาสด้วยโอ้ไม่ธรรมดานี่เอาผมก็เจ้าของสถานที่ไงเจ้าของเรามีความรู้สึกว่าโอ้นี่ถ้าเธอคนเดียวจริงๆเพราะว่านั่งกันอยู่7-8คนแล้วดิฉันก็ไปนั่งคนเดียวอย่างนี้ก็ไปนั่งคุยกันเอางั้นถ้าเราไปตรงของผู้ว่าอะไรนะท่านไพศาลเนี่ยท่านไพศาลก็ต้องเชิญตัวท่านมานั่งด้วยเพราะว่าเป็นเจ้าของเดี๋ยวอันนั้นไว้พิเศษถ้าขาดหนึ่งคนเราแย่เล่นนะครับแต่ผมชอบแย่เล่นเล่นนี้แหละขาดหนึ่งคนหนึ่งแสนขาดหนึ่งคนจะเชิญท่านไพศาลลงชื่อนะคะหรือไปหน้าบ้านเลยเราเล่นอ้าวก็วันนั้นเสียดายที่น้องเจมส์กับตุ๊กตายังไม่ว่างยังไม่อยู่วันนั้นยังจะได้เห็นไลฟ์สดเราบรรยากาศให้ท่านชมได้ฟังกันบรรยากาศก็คือก็นั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถามเราว่ามาลงอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆเลยมีผู้ใหญ่บ้านด้วยฝ่ายปกครองเต็มรูปแบบเลยมาบอกว่ามาทำอะไรตรงนี้ขออนุญาตหรือยังขออนุญาตนิติบุคคลหรือยังอะไรเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยตรงเนี้ยเป็นที่สาธารณะไม่ใช่นิติบุคคลเรารู้จักกับคนที่ดูแลตลาดแล้วบอกคุยแล้วเขาบอกว่าตรงตลาดอ่ะตอนแรกเลยนะคะเราจะไปตั้งที่ตลาดพระปิ่น3ตรงนั้นน่ะคนมาเยอะมากแต่ปรากฏว่าเราตั้งไม่ได้อ่ะเราต้องมาไกลอ่ะมาหน้าวัดดอนสแกซึ่งจริงเราไม่ได้ต้องการมาตรงนี้เราอยากอยู่หน้าตลาดเพราะว่าคนจะเยอะเขาจะได้เห็นเราแล้วสะดวกในการสะดวกเข้ามาจะลงชื่อปรากฏว่าทางอำเภอค่ะทางอำเภอค่ะโทรไปหาคนดูแลตลาดบอกว่ามันโควิดยังไม่ควรจะมาเลื่อนไปก่อนอะไรเงี้ยแต่เราเองอ่ะเราบอกว่ามีความตั้งใจแล้วลงเพจไปแล้วเราก็บอกเขาว่าเอางี้แล้วกันเพื่อความสบายใจของพี่เราขอเลื่อนเลยไปหน่อยก็ได้ okay. เราค่อยวิ่งมาประชาสัมพันธ์ okay. บอกเขาผู้ใหญ่ก็มาบอกเนี้ยเราก็เลยเถียงเขาก็เลยเรารู้ว่าตรงเนี้ยสาธารณะไม่ใช่ในหมู่บ้านไม่เกี่ยวกับนิติบุคคลนอกพื้นที่เขาก็เลยตั้งได้ปรากฏว่าไปคุยเขาก็บอกเราเนี้ยมาตรการยังไงบอกว่าเชิญเรามาอบรมเรื่องมาตรการเราบอกเราได้รับการอบรมมาแล้วเราไม่ได้จัดงานแรกนี่งานที่2 3แล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ปรากฏว่ามีประหลัดบอกว่าห้ามใช้เสียงที่เราเปิดคลิปอ่ะคลิปอ่ะที่เราเปิดที่ท่าน้ำนนท์อ่ะเป็นคลิปเสวนาในวันธรรมศาสตร์ใช่อาจารย์นะคะวันนั้นเป็นวันแรกที่ทาง Resolution รวมตัวกันแล้วก็รับลงชื่อวันแรกนั่นเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นห้ามไม่ให้เราเปิดขนาดนี้นะคะบางใหญ่ซิตี้เป็นเป้าหมายของเราแล้วนะคะพี่เจมส์หรือว่าเราคิดว่าเราควรจะไปอีกเพราะว่าคนก็เรียกร้องมาเยอะนะคะไปตามคำเรียกร้องไปตามคำเรียกร้องด้วยนะคะแล้วก็คือเรายังไม่ได้เยี่ยมชมปลัดเลยนะคะก็จะมีของคุณเจออีกนะคะพี่นะคะก็ปรากฏว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังให้จบอีกนิดนึงก็คือปรากฏว่าก็ต่อรองกันว่า
เราก็บอกว่าขอเปิดค่ะเพราะว่ามันเป็นคลิปไม่ได้การปาสายใดเปิดให้ประชาชนฟังเข้าใจนะทางตำรวจก็บอกว่าขออนุญาตหรือยังอ่ะต้องไปขออนุญาตก่อนนะเราก็บอกว่าเราผ่านที่ท่าน้ำนนท์อ่ะเราไปขอแล้วเราเนี่ยทำตามกฎหมายทุกอย่างแต่เขาบอกว่าขอก็ให้อ่ะไอ้ขอก็ไม่ให้ไม่ขอดีกว่าเราบอกกฎหมายก็คือถ้าขัดคำสั่งหรือไม่ขอใช้เสียงโดยที่ไม่ขออนุญาตถูกปรับเราบอกเรามีเงินจ่ายค่าปรับงั้นคุณปรับมาแล้วกันทุกคนก็เงียบคืออย่างที่ผมบอกอะถ้ามันเป็นการปรับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเคสเพราะเครือข่ายเราจะไม่ยอมในส่วนที่ว่าทุกที่ทำได้คุณทำไมไม่ตามปรับแล้วมันจะเป็นทุกครั้งเลยเราก็บอกว่าจริงๆแล้วที่เราไปตั้งนะตั้งโต๊ะทุกครั้งที่เห็นอะแต่อย่างที่ท่านน้ำนนท์เขาก็น่ารักท่านสุขก็บอกว่าทำได้ตำรวจห้ามไม่ได้ไม่เกิน50คนหลังจากนั้นมา1วันผู้ว่าประกาศเลยค่ะผู้ว่าเนี่ยผมดูข่าวอยู่ห้ามรวมตัวกันเกิน10คนทั้งนั้นที่50เป็น10แล้วกรุงเทพน่ากลัวกว่ากรุงเทพห้ามเกิน20ทีนี้เราก็บอกว่าจริงๆแล้วคนที่มาลงชื่อกับเรามาทีละคน2คนไม่ได้แออัดอย่างที่เข้าใจคืออีมาตรการนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับท่านผู้ชมถ้าห้ามรวมเกิน20หรือ10คนเนี่ยด้วยความเคารพครับคุณช่วยไปดูรถเมล์คุณช่วยไปดู BTS คุณช่วยไปดูตามตลาดทุกที่ทุกหย่อมย่าคุณคิดให้ดีถ้าจะเล่นกับพวกผมคุณเตรียมดูให้ดีผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วมีการตั้งเวลาระยะห่างในการคือเราต้องเรียกความเป็นธรรมความจริงก็คือความจริงแล้วคุณก็ต้องทำตามไปสิทีนี้รถเมล์หนักกว่าเราอีกโอ้โหจับบ้านเนี่ยยืนละแล้วคุณอย่ากลัวว่ามันแออัดเหมือนในห้างอ่ะที่ผมบอกว่าถ้าคุณจะเล่นกับพวกผมเนี่ยลำบากในห้างเนี่ยมันกระจายมันเป็นแอร์คืออย่างเงี้ยโควิดมันจะมาอย่างไรเราน่าจะกระจายมากแล้วอยากจะให้ทุกคนมาดูนะคนที่มาลงชื่อจะเห็นเต็นท์เรานะคะน่ารักตั้งกลางแดดเปี้ยงเปี้ยงน้องๆเราได้เตรียมกันหมดแล้วข้อหนูดำกับเมื่อเช้าหนูเป็นเลลี่หนูไม่เราใช้คำว่ากรอบไม่ค่ะแล้วถ้าเราน้องเราเนี่ยตากแดดโควิดตายหมดแล้วดูการไลฟ์เนี่ยของเราเนี่ยเราพันที่เต็นท์ตลอดไม่กลางแดดไม่เท่าไหร่การนั่งระยะห่างเนี่ยเราพอสมควรคือมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแล้วเรามีแมสก์มีเจลมีสเปรย์นะคะก็ท่านใดที่จะเข้าเต็นท์ก็ต้องฉีดสเปรย์ด้วยยกเลิกที่อื่นแล้วก็ไปนั่งผู้ว่าทุกวันแล้วผมอยากรู้ว่ามันมีอะไรอยากบอกผู้ว่าทุกคนคะจะได้อะไรพี่เจมหรือเราจะเลิกแรลลี่เดี๋ยวขอถามก่อนไหนๆก็คนนนท์แล้วใครถ้าผู้เยอะว่าขึ้นไปแล้วมันเป็นอะไรว่าขึ้นไปก็ต้องเป็นมหาไทยก่อนอ๋ออยากเป็นมหาไทยนี่เองอยากเลยต้องแบบว่ามีการเอาออกมาใจนิดนึงเจ๋งจากว่าก็ต้องเป็นไม่มีใครมีใครอธิบดีได้ตั๋วมหาไทยได้ตั๋วเรียบร้อยตั๋วช้าได้ตั๋วแล้วยังครับท่านถ้ายังไม่ได้รีบสมัครกันนะครับเขายังไม่ได้ตั๋วช้างเลยต้องมาวุ่นวายกับเราอีกอย่างผู้การไพศาลก็น่าจะรอผบ.ตร.เปล่ารองผบ.ตร.มีโอกาสตายแล้วตายแล้วตายแล้วพี่ก็จะได้เลิกด่าปิยะสักทีจะได้ด่าคนอื่นโอ้มันมีอย่างนี้นี่เองโอเคโอเคอย่างวันนั้นนะคะเราก็มีการคุยเหมือนกันว่าเอาอย่างนี้ค่ะถ้าท่านอยากจะมาลองฟังดูนะว่าคลิปเสียงอะที่เราพูดไปมันบาดหัวใจใครหรือเปล่ามันต้องนั่งฟังดูก็เดี๋ยวอาจจะฟังเคิ้มๆมาลงชื่อด้วยกันเลยก็ได้เรายินดีนะคะแล้วก็ยังบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าท่านคิดว่าเรามาตั้งโต๊ะแล้วมันเสี่ยงกับโควิดอ่ะไปเดินตลาดด้วยกันดีกว่าที่ตลาดคนเบียดมากกว่าคนเบียดกันมากกว่าตลาดข้าวทีนึงเป็นแล้วกี่สิบคนแล้วที่ตลาดเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้ด้วยนะเพราะคนอ่ะแค่สแกนแค่ทางเข้าล้างแอลกอฮอล์สแกนเสร็จปุ๊บเข้าไปแต่คนทางเข้าจ้าเดินของเราเนี่ยจะเบียดจะเบิดกันอะไรก็จ้าของเรานี่หนึ่งเวลาหาสองสแกนของเรามีการจัดระบบเก้าอี้ตั้งไว้นั่งถ้าเข้ามาหลายคนแล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่จัดระบบให้มีการสแกนพร้อมแล้วก็พอก่อนจะคุณจะลงทะเบียนแล้วก็กดก่อนหนึ่งรอบล้างมือเรียบร้อยพอล้างมือเสร็จคุณกรอกเรียบร้อยอ่ะคุณจะล้างอีกรอบได้และอีกอย่างนึงนะไม่สามารถไปตอแหลได้นะเพราะว่าคนของคุณนอกเครื่องแบบเป็นเป้าเราตลอดเลยเราไม่กลับเขาไม่กลับนะครับเขาดูตลอดก็ถึงบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่อยากกลับบ้านได้ไหมให้มันลงชื่อกันเลยวันนี้เขาจะมาตลอดค่ะเป็นเศษสุดท้ายนั่นเหลือแบบว่า10-20รายชื่อสุดท้ายเพราะเรามีทาเลนต์ไว้อยู่วันนี้ประมาณเท่าไหร่ว่าวันนี้เราต้องได้เท่าไหร่วันนี้ทีนี้เรามีตารางนะเราวันนี้เราจะจัดตารางอาทิตย์จัดหนึ่งอาทิตย์นะคะตารางที่เราจะไปลงพื้นที่เราจัดเป็นทีละอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์เนาะจบจากตรงนี้วันนี้เราไปที่หน้าตรงข้ามวัดกู้นะคะตรงปากเกร็ดแล้วก็เรามาที่ตรงนี้ซอย
รมสัมฤทธิ์ที่ดอนเมืองนะคะพอดีว่าที่เรามาตรงนี้ชุมชนเนี่ยเขาเชิญมาแล้วก็ปรากฏว่าที่นี่มีการติดโควิดกันเยอะคนที่เชิญมาเขาก็เลยเราก็เห็นใจเขาเนาะเขาก็เป็นร้านอาหารแล้วก็เกรงใจว่าเดี๋ยวจะมีปัญหากับทางร้านเขาก็เลยบอกว่าเขาขอให้เราวางใบลงรายชื่อไว้กับเขาแล้วก็เพื่อนๆที่มาก็ขอคนไว้คนละหลายชื่อค่ะเราก็เอาอย่างนี้ดีกว่างั้นเรามาไลฟ์สดกันเลยกันดีกว่าแล้วก็ฝากใบลงชื่อไว้กับที่นี่พอเขาลงชื่อเสร็จแล้วเราจะส่งคนมารับไปดีกว่านะคะเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมาที่ตลาดตะกี้เราไปเซอร์เวย์มาแล้วแล้วเราเขียนใบอนุญาตไว้คราวหน้าเขียนใบขออนุญาตกับเจ้าของตลาดแล้วคราวหน้าค่อยมาใหม่ถ้าเขาตอบตกลงเราก่อนว่ามาได้ตอนนั้นเขาจะจัดสถานที่ให้เราตรงนั้นคนจะเยอะนะคะก็ไปตรงนั้นก็ไม่มาไม่เป็นไรค่ะไม่อนุญาตก็ไม่มาก็ไปวางถ้าพูดถึงวางนะวันนั้นที่เราไปหมู่บ้านพฤกษา3ก็ปรากฏว่าตรงนั้นน่ะจะมีคนพี่น้องของเรานะคะมาดูการทำงานของเราเห็นไหมท่านผู้ชมบอกว่าไม่ดูที่เรือคลองแสนแสบเลยเต็มลำเลยโควิดไปตรวจหรือยังเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนที่หมู่บ้านพฤกษา3เนาะก็มีพี่น้องของเราก็คือบอกชื่อก็ได้พี่ปิยะก็เป็นอาสานะคะเขาเห็นการทำงานของเราว่าเราตั้งเต็นท์ยังไงเราล็อกชื่อยังไงคนมาลงยังไงเขาเกิดไอเดียว่าอย่างนั้นผมขอเป็นตัวแทนที่นี่แล้วกันเนี่ยนะคะสิ่งที่เราต้องการมันเป็นจุดประกายเราว่าอ๋อมีอาสาเราเป็นอาสามาจากรีสเลชั่นเนาะมันตั้งเราก็ไปหรือถ้าท่านไม่กล้าเนี่ยท่านบอกก็ได้ว่าตัวนี้เป็นที่สาธารณะส่งมาหลังไมค์ก็ได้เราจะไปดูก็เป็นจุดของการที่เราจะทำงานต่อไปก็คือหนึ่งนะตอนนี้นะคะท่านที่ดูไลฟ์สดของเราติดตามเพจเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีติดตามเพจคณะก้าวหน้านนทบุรีเนี่ยนะคะสามารถเขียนส่งข้อความมาได้ว่าต้องการให้เราไปลงพื้นที่ที่ไหนแล้วก็ท่านดูพื้นที่ให้เราด้วยว่าเราจะไปตั้งที่ไหนได้บ้างและถ้าท่านดูการทำงานของเราแล้วท่านมีจิตอาสาอยากจะเป็นตัวแทนในพื้นที่ตรงนั้นเพราะว่าไปครั้งหนึ่งไม่สามารถจะลงชื่อได้ทุกหมดในที่นั้นเราไปครั้งหนึ่งทำเป็นตัวอย่างก่อนให้ประชาชนรู้ว่าเราทำจุดนี้แล้วพี่ที่อยู่ตรงนั้นสามารถที่จะเป็นอาสาเป็นตัวแทนของเราตรงนั้นเราก็จะทำเอาเอกสารไว้ให้นะคะเอาใบลงชื่อไว้ให้วิธีการลงชื่อนะคะเอาไว้ให้ที่ตรงนั้นคนในละแวกนั้นสามารถมาลงได้เดี๋ยวเราก็จะเวียนเข้าไปดูแล้วก็ไปเก็บรายชื่อให้นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างนี้มันก็จะทำให้คนที่อยากจะลงมีช่องทางที่ลงได้ง่ายขึ้นเราอยากได้ทุกชุมชนเลยนะคะดังนั้นแจ้งความจำนงแต่เราแปลงแล้วใช่ไหมว่าสามารถถ้าออนไลน์ช่องออนไลน์ถ้าเป็นออนไลน์ก็ได้ค่ะถ้าท่านไม่พร้อมที่จะให้เราไปเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราต้องเอามาอีกทีนึงแปะลิงก์แล้วก็ส่งมาที่อยู่เราทำอยู่แล้วตอนนี้ทำอยู่แล้วไม่แต่มันยังไม่มีเลยยังไม่มีเดี๋ยวเราจะโพสเป็นไม่ต้องโพสว่าเป็นที่อยู่ของเราเลยหน้าเพจใช่ใช่ที่อยู่คณะก้าวหน้านนท์ครับแล้วเอางี้อย่างนี้อย่างนี้เอางี้เดี๋ยวผมจะปรึกษาออกไลน์เลยละกันเดี๋ยวต้องไปต้องมาบัญชีมันก็ต้องมีเพราะว่างั้นเดี๋ยวให้พี่การทำเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวไปคุยกันไม่เป็นไรก็คือวิธีการเพราะอยากให้อยู่ด้านหน้ามันมีอย่างนี้คุยเป็นสามสเต็ปเนาะสามวิธีการที่หนึ่งนะคะทุกท่านเสนอมาว่าอยากจะให้เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีและคณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะไปลงพื้นที่ที่ตรงไหนและท่านนะคะนี่วิธีที่หนึ่งนะคะวิธีที่สองหากไปลงพื้นที่แล้วท่านคิดว่าท่านมีพื้นที่ให้เราและมีเวลาที่จะเป็นอาสาเป็นตัวแทนของเราที่ตรงนั้นก็สามารถทำได้เราก็จะเอาข้อมูลกระดาษอะไรไว้ให้เขารับหลังจากที่เรากลับมาแล้วนะวิธีที่3เราจะเอาข้อมูลใบอะไรเขาเรียกว่าไฟล์อะค่ะไฟล์ลงไปในเพจให้เขาไปพิมพ์ให้เขาไปพิมพ์เพื่อลงชื่อพอลงชื่อเสร็จปุ๊บก็ส่งไปรษณีย์มาที่คณะก้าวหน้านนทบุรีได้แล้วเดี๋ยวให้ทุกตาลงไว้ที่หน้าเพจเลยนะคะสามารถโหลดไฟล์ไปพิมพ์เองได้ดูวิธีการแม้กระทั่งเปิดเป็นอีบุ๊กได้ดูว่ารัฐธรรมนูญที่ regulation เสนอมาเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างเปิดอ่านได้เลยมีประมาณกี่มาตราครับแก้ครั้งนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดเลยพอดีเราไม่ได้เอาเล่มมาจำไม่ได้นะเพราะว่าหลักๆเนี่ยก็คือแก้สวอันนี้ร่างใหม่ทั้งฉบับเอาร่างใหม่เลยใช่ไหมแต่เราต้องเปิดประตูเข้าไปก่อนมาตรา265มั้งต้องเปิดประตูออกไปต้องเปิดประตูเข้าไปก่อนเล่าคร่าวๆก่อนอันนี้คืออธิบายก่อนทำไมถึงต้องลงเดี๋ยวแล้วก็รายละเอียดนั้นน่ะเดี๋ยวลูกตาเอาไปวางไว้นะคะ
ตุ๊กตาไปวางไว้หลายละเอียดนะอันนี้พอจะสรุปแบบคร่าวๆของเราที่เราแบบเอ๊ะทำไมถึงต้องลงสรุปทําไมถึงต้องแก้ไขเออทําไมต้องแก้ไขก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญ60ตัวเนี้ยมันเกิดจากการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายึดอํานาจจากรัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาคือรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะที่ประชาชนเลือกสร้างมาเขาก็มายึดอํานาจพอยึดอํานาจเสร็จปุ๊บก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ตั้งสนชที่ตัวเองแต่งตั้งขึ้นมานะมาร่างรัฐธรรมนูญ60แล้วไอ้รัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันก็มีสว250คนด้วยซึ่งประยุทธ์จันทร์โอชาก็เป็นคนชี้นิ้วว่าใครจะเป็นสว.บ้างแล้วในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันก็ระบุไว้ว่าคนที่จะเป็นสว.โดยตำแหน่งก็คือผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายเป็นโดยตำแหน่งเลยนะคะเป็นโดยตำแหน่งเลยแล้วก็มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไปเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยแล้วไอ้รัฐธรรมนูญ60เนี่ยอาถามไอ้วาระรัฐบาลเนี่ยมีวาระครบรอบเนี่ยต้องเลือกตั้งใหม่คือ4ปีแต่สวมีวาระ5ปีค่ะท่านมีวาระ5ปีเพื่ออะไรดูก็รู้ว่าวาระซ่อนเร้นก็ต้องการให้จะมาโหวตตัวเองเป็นนายกได้อีกต่อไปแล้วที่เลือกตั้งที่ผ่านมาท่านเห็นมันมีบัตรขย่งมันมีบัตรขย่งแล้วมันคำนวณยังไงไม่ทราบจากพรรคพรรคอนาคตใหม่เนาะที่เราทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นน่ะเราจะต้องได้สสต้องมากกว่า80โอเคเราถูกตัดคะแนนไปตั้ง 700,000 กว่าคะแนนไปกระแชร์ให้ไอ้พรรคเล็กพรรคน้อยที่จะไปยกมือให้ไปยุ่งเป็นนายกนี่คือความไม่เป็นธรรมอ่ะของรัฐธรรมนูญ60ที่มาไม่ถูกต้องและรายละเอียดของรัฐธรรมนูญก็ไม่เป็นธรรมแล้วสวมีไว้ทำอะไรสวมีไว้ทำอะไรคะสว250คนมีไว้ทำอะไรอันนี้คือที่เราเห็นว่าไม่มีมันต้องแก้ไขใหม่ก็หมายความว่าเราต้องการแก้ไขกฎกติกากันใหม่ให้ประชาชนมันแล้วใบมันก็จะเป็น2ใบเหมือนเดิมอันนี้ก็ไปแก้กันว่าก็ไปว่ารายละเอียดกันให้ประชาชนมันมีส่วนร่วมว่าจะเอาแบบไหนแต่ตอนนี้ขอเป็นบ้านลงชื่อให้ครบให้ได้เยอะที่สุดก่อนเพื่อส่งให้มีการแก้ไขทั้งหมด 50,000 นะถ้าตามกฎหมายก็ไม่ต่ำกว่า 50,000 ชื่อเพื่อยื่นให้มีการแก้ไขธรรมนูญแต่เราต้องการให้ได้มากที่สุดมันเป็นพลังมันเป็นพลังยิ่งมากเท่าไหร่รัฐบาลยิ่งหวั่นไหวใช่เขาก็ต้องดูว่าประชาชนต้องการอะไรแต่ถ้ามาในน้อยแต่ชื่อในน้อยเขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วเพราะมันแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์จากคนมีแต่พอถึง 50,000 เนี่ยอันนี้เดี๋ยวสามารถโหลดได้มาแล้วโหลดได้สามารถโหลดได้เนาะเล่มนี้นะคะเดี๋ยวจะวางไว้ในเพจสามารถไปเปิดอ่านได้เลยไม่ต้องเอาเล่มนี้ไปอ่านไปเปิดในเนื้อหาในที่เรามีรายละเอียดให้ใช่ครับก็นี่ค่ะ4สถาบันก้าวหน้าไอลอคอลแลบแล้วก็ก้าวไก่พระก้าวไก่นะคะอันนี้นะคะล้มวุฒิสภาเดินหน้าสภาเดียวอันนี้ที่คุณไอติมเขาพูดนะฮะนี่ก็พูดดีๆแล้วก็โลสารรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระปฏิรูปที่มาอำนาจการตรวจสอบนะคะแล้วก็เลิกยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปปลดโซ่ตรวนอนาคตประเทศตอนนี้เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะคะเป็นน้องๆเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติอนาคตของคนนนทบุรีเนี่ยมองไม่เห็นอนาคตแล้วมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองเลยต้องการมาปลดโซ่ตรวนน้องๆต้องการปลดโซ่ตรวนอนาคตท่านผู้ชมที่เคารพล้างมรดกถ้าเอางี้ถ้าท่านใดรู้สึกว่าเรือแปะเนี่ย7ปีแล้วมีปัญหาก็รณรงค์มาเพราะเรือแปะจริงๆตั้งไว้20ปียุทธศาสตร์ชาตินี่มีการเลิกยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาตินี่คือยุทธศาสตร์ที่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาเขาจะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยไว้เลยรัฐธรรมนูญ60นี่แหละมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีคิดว่าเรือแปะถึงเวลาต้องไปไกลๆหรือถึงเวลาที่ต้องรื้อแล้วนะครับก็ช่วยกันออกมาเป็นการแสดงสิทธิเสรีภาพที่ถูกต้องตามกฎบัตรกฎหมายคุณไม่ต้องไปชุมนุมที่ผมมักบอกเสมอคุณไม่ต้องไปด่าประยุทธ์เมื่อไรมึงจะไปเพราะคุณไปไล่หน้าทำเนียบคุณก็โดนกฎหมายคุณก็โดนจับคุมขังโดนคุกคามทุกอย่างแต่นี่เป็นการตอกหน้าประยุทธ์ด้วยการใช้บัตรประชาชนใบเดียวและก็ใจถึงถามว่าทำไมผมชอบเน้นคำว่าใจถึงมันต้องใจถึงนะคะเพราะว่าเวลาเราลงไปทีไรเนี่ยบางคนอยากลงนะมาแอบกับผมเนี่ยบอกน้องพี่อยากลงเหลือเกินเดี๋ยวเอาบัตรบางคนเอาบัตรมาแล้วก็เรารีบไปถ่ายให้แล้วก็รีบเอามาให้เขาสิเพราะว่ามันโดนคุกคามคือบางคนเนี่ยเมื่อวานนี้พูดตรงๆเลยนะมีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนมันลงเราแต่เราไม่ได้ไล่ลงนะครับเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นการคุกคามเขาขับรถมาเนี่ยเขาตั้งใจมาลง
แล้วบอกว่าพี่อยากช่วยน้องด้วยการที่ไปที่ทำงานแต่ที่ทำงานพี่มันเป็นราชการมันจะลำบากมากเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามขอลิงก์หรืออะไรเพื่อที่โหลดแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปทำที่บ้านเดี๋ยววางไว้ในเพจก็เดี๋ยวจะวางต้องวางในเพจแม้แต่หนังสือเล่มนี้สามารถเปิดดูที่เพจเครือข่ายคนรุ่นใหม่ในคุณลีได้คือผมสนใจที่ทำลิงก์เพราะว่าหนึ่งคุณไม่ต้องมาถึงที่เราก็ได้คุณส่งมาเลยที่ศูนย์ของเราดีกว่ามันจะได้ง่ายดีกว่ามาถึงแน่นะครับเราเดี๋ยวเราจะดูแลให้เราก็จะได้รู้เราก็ต้องมีหลายช่องทางนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาถนัดในการโหลดทิ้งทำเองได้ส่งได้แต่บางคนก็ไม่สามารถจะนัดเราถูกต้องไปตั้งโต๊ะตามชุมชนหรือใครจะอาสาคุณไม่ตั้งโต๊ะแบบเราก็ได้สมมติผมบอกว่าผมไม่มีเวลาที่จะตั้งโต๊ะงั้นเดี๋ยวผมจะเอาคนแค่เราแค่สี่ห้าหลังผมก็แค่เอาเอกสารไปแจกแล้วผมรวบรวมเสร็จแล้วผมก็ส่งมาที่ผัดไอ้ที่คณะของเราไอ้เขาจะใครนนทบุรีได้เดี๋ยวทุกอย่างเดี๋ยวเราจะมีลิงก์ผมมั่นใจว่าคนน่าจะให้เยอะพอสมควรผมว่าจะได้เยอะมากช่วยกันหลายร้านหลายชื่อนะคะเอาหลายร้านหลายชื่อเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราลงชื่อน้อยๆบางคนบอกว่าลงชื่อแล้วจะจัดการเขาได้เหรอจะลื้อได้จริงเหรอเราบอกคำถามนี้ก็เยอะถ้าไม่ลงก็ลื้อไม่ได้เอาแค่ตัวเองคนละหนึ่งก่อนเอาตัวเองมาหนึ่งรายชื่อก่อนแล้วถ้าจำนวนหลายล้านคนได้อยู่แล้วค่ะถามว่าประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงในแต่ละครั้งกี่สิบล้านให้คิดว่าเหมือนไปเลือกตั้งไม่เกิน20ล้านที่มาลงเสียงถามว่าถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละครั้งที่มีการเลือกตั้งมี20ล้านคนถ้ามาลงชื่อสัก15ล้านคนถามว่าเขาจะรีบแก้ไหมไอ้รัฐบาลเนี้ยมันจะรีบแก้ไหมเพราะถ้าประชาชนอ่ะมีส่วนร่วมเยอะแล้วก็เห็นว่าควรต้องแก้เขาแก้ค่ะแต่ถ้าเรามัวคิดว่าลงชื่อไปก็ไม่เห็นได้อะไรจะไปสู้เขาได้เหรอเริ่มนับหนึ่งที่ตัวเองก่อนนะคะแล้วมันจะได้จริงค่ะคือผมขอเสนอความคิดอีกทีหนึ่งถ้าท่านคิดว่าท่านบอกว่าวันนี้ลื้อมันจะได้ไม่ได้งั้นท่านก็อยู่กันไปก็เจอโควิดเวลา 3-5,000 แล้วผมก็มั่นใจว่าภายในสัปดาห์หน้าจะขึ้นอีกก็ได้ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกเหมือนเดิมไงก็จะได้สปุ๊กเหมือนเดิมอยากได้นายกจันอยากได้นายกแบบประยุทธ์จันทร์โอชาจริงเหรอคะคือผมก็เลยบอกไงว่าผมไม่ได้ให้มาเชียร์ธนาธรผมไม่ได้ให้มาเชียร์เพื่อไทยผมไม่ได้ให้เชียร์เสรีพิสุทธิ์ใครก็ได้ใครก็ได้ที่เขามาจากประชาชนผมบอกมากบอกเสมอว่าตราบใดที่นายกที่มาจากประชาชนแล้วเขาจะรับฟังเสียงคุณมากที่สุดถามว่าทำไมประยุทธ์ถึงกล้าชี้หน้าด่าพวกคุณทำไมคณะรัฐมนตรีนี้ถึงไม่ฟังพวกคุณเพราะเขาไม่ได้มาจากพวกคุณไงเขามาจากพวกซีพีเขามาจากเจ้าสัวเขามาจากประยุทธ์เขามาจากไม่ประยุทธ์น่ะมาจากพวกนั้นแล้วประยุทธ์ก็มาสร้างสวถูกเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นเขาก็ฟังพวกเขาก็เขามาจากเขาแต่ถ้าวันนี้เขามาจากประชาชนเขาก็จะฟังประชาชนมากที่สุดนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับเดี๋ยวตอบคำถามคนที่ชอบบอกว่าแล้วประยุทธ์มันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรออ่ะก็จะตอบว่าประยุทธ์จันทร์โอชาโอเคงวดนี้เขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรอกเพราะเขาไม่ได้ลงชื่อปาร์ตี้ลิสต์ในพรรคประชารัฐก็ไม่ได้เป็นปฏิริษนะถ้าไม่มีสวมันไม่ได้เป็นหรอกถ้าไม่มีประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะงวดนี้งวดที่แล้วก็แล้วแต่ก็บอกแล้วไงว่าประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจมาจากรัฐบาลที่ประชาชนเลือกเสร็จแล้วก็มาร่างรัฐธรรมนูญ60เองแต่งตั้งคนมาเป็นสวเพื่อมาให้ตัวเองเป็นนายกโหวตให้ตัวเองเป็นนายกอ่ะถูกไหมแล้วมันอย่างนี้มันชอบทำตรงไหนอ่ะทัศนคติแล้วเป็นมากี่ปีอ่ะตอนเนี้ยคุณเห็นเขาพูดอะไรบ้าๆบอๆหรือเปล่าอยากต้องการแบบนี้จริงๆเหรอชื่อวัคซีนยังอ่านไม่ถูกเลยคือฟังน้องๆอยู่ได้เพราะว่ามีสว250แล้วก็จะเขี่ยให้กระเด็งอยู่ได้เพราะหน้าด้านด้วยหน้าด้านโทรสิแอคท่าเซเนก้าก็ไปบูลลี่เขาพูดได้คำเดียวสยามไบโอไซด์เพราะว่าเป็นวัคซีนที่เขาเอามานะครับทุกคนคะหนูมีเรื่องจะฟ้องค่ะทีมงานบูลลี่หน้าหนูนะคะเขาบอกว่าปากหนูสิไม่ต้องตกใจนะคะมันสีทุกไลน์นะหนูไม่ค่อยอยากจะทาปากในอะไรก่อนไลน์นะคะก็เดี๋ยวช่วงท้ายๆได้มาคุยกันนะครับก็เดี๋ยวฝากไว้นะครับว่าท่านใดที่อยากไงหลายๆช่องทางอยากรู้ข้อมูลรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เราจะทำเป็นแบบไหนนะคะเปิดอ่านได้เดี๋ยวที่เพจทุกตาจะลงไว้นะคะคือเป็นไฟล์ PDF ด้วยนะคะแบบว่าไม่ต้องรีบคือรีบเร็วเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งครบ 50,000 ก็ยิ่งกว่า 50,000 แล้วก็เราก็จะล่าไปเรื่อยๆอันนี้คือเราจะล่าแก้ไขและรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเลยแต่ว่าเราจะเปิดประตูที่สวเอาอย่างนี้ขอทุกท่านนะคะให้เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีได้สัก 100,000 รายชื่อนะคะนนคนนนทบุรีค่ะต้องการนนทบุรีค่ะผมมั่นใจว่าเดี๋ยวทางบ้านเดี๋ยวพอเราแปะลิงก์แล้วช่วยส่งมาที่เนี่ยเอาสักล้านเอาพอ
ร้านเนี่ยสบายจัดมันสบายมากน้องเขาบอกว่าอยากได้2 4 7 5ไม่รู้เขาเอา2แสนเราเอาขอร้านเลยคือมันไม่ผมมั่นใจว่าพี่น้องที่อยู่ทางเนี้ยดูเป็นแสนอภิยะตวิชัยคุณจะลงด้วยก็ได้นะใช่ขอสักหน่อยแขวะจนได้แขวะจนได้เพราะทุกครั้งเลยชอบไพศาลด้วยค่ะไพศาลด้วยแม่ผู้ว่าด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ชื่อผมมักจะชื่อเด่นเวลาทำม็อบอะไรปุ๊บเอาชื่อกูไปตลอดเจษฎาสีฝั่งนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้จะทำม็อบชื่อวันนี้เจษฎาสีฝั่งลงที่เดี๋ยวอย่างนี้บอกข่าวดีเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีทีวีนะคะของเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีแล้วจะจัดเป็นช่องทีวีโปรดติดตามตอนต่อไปว่าน้องๆ นะคะจะจัดรายการทีวีอะไรบ้างนะคะทุกคนคะอยากชมรายการที่มีพี่เจมคนเดียวหรืออยากมีหนูด้วยก็ต้องไปหลายๆคนหลายคนน่าสนุกเดี๋ยวมีหลายๆเบื่อเขาแล้วค่ะเบื่อเขาแล้วก็นะครับก็ฝากไว้นะครับก็นี่ก็คือนะครับคือการลื้อระบอบมันอาจจะน้อยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านผู้ชมสลับคือตอนนี้กดไลค์ประมาณ 3-400 ละแบบเข้าคือท่านผู้ชมของเราอะไรที่มีสาระเขาไม่ค่อยดู อะไรที่แบบว่าไปบุกน้ำลุยไฟอย่างเงี้ยเขาชอบนะคะตอนแรกมาดูย้อนหลังกันตอนแรกหนูกะว่าหนูจะพายเรือข้ามน้ำเนี่ยมาสัมภาษณ์ฝั่งนี้นะคะโอเคเห็นมีลิงก์แล้วนะฮะตอนนี้มีลิงก์นะครับเข้าไปดูได้เลยเข้าไม่แต่อยากให้ทีมงานช่วยใส่ที่อยู่อ๋ออันนี้มันเป็นลิงก์ของเขาเลยใช่ไหมเป็นลิงก์ของที่นู่นสามารถเปิดดูได้อ๋อแต่อันนี้จะส่งไปที่ศูนย์เขาเลยใช่ไหมไม่แต่วันนี้เราก็จะมาคุยกันค่ะอันนี้สามารถเปิดอ่านรัฐธรรมนูญที่เราได้ชี้แจงไปในคลิปไม่อยากรู้ว่าอ๋อแค่ระบบวิธีการที่อุตส่าห์ชมมาจนถึงท่านผู้ชมเข้ามาปุ๊บเนี่ยเข้ามาที่ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มเสร็จแล้วก็สามารถพิมพ์ออกมาพร้อมกับแนบบัตรประชาชนแล้วเดี๋ยวขอใส่ที่อยู่ของเราหน่อยได้ไหมฮะไม่หรือว่ามันไปแล้วฮะมันมีหรอที่อยู่ของเราไหนที่อยู่ที่จะส่งเดี๋ยวบอกที่อยู่ให้ก็ได้นะคะท่านไม่จนไม่ทันหรอกเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขึ้นคนมีคนเจ้าหน้าที่พิมพ์ขึ้นที่ไลฟ์สดนะตอนนี้ค่ะพิมพ์ก็ไปด้วยนะคะพิมพ์ไปได้นะคะอาจจะบอกเครื่องไลน์ต้องปากคณะก็อาจส่งมาได้นะคะที่คณะก้าวหน้านนทบุรีนะคะได้ได้เดี๋ยวแก้หน่อย154หมู่9ตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่พิมพ์เดี๋ยวย้อนหลังดีกว่าพิมพ์ที่หน้าไลฟ์ตรงนี้ได้เลยนะพิมพ์เข้าไปได้เลยมันจะขึ้นที่เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไลฟ์อีกสักครู่เดี๋ยวเราไปแปะในโปสเตอร์นั้นดีกว่าพรุ่งนี้ไปที่ไหนเอาพรุ่งนี้หยุดวันนึงพรุ่งนี้หยุด1วันค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมที่เห็นโปสเตอร์ก็อย่าลืมเข้ามากดให้ความคิดเห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้หยุด1วันแล้ววันอังคารเราจะไปที่ตลาดสิริมงคลตรงบางสีเมืองนะคะตรงวัดพุทธใช่ตรงวัดพุทธหรือพรุ่งนี้พี่รัฐไม่อยู่เนี่ยเราขนขบวนเราไปแน่จนผู้ว่าดีกว่าไหมครับท่านผู้ชมเราไปคนเดียวดีกว่าไหมท่านผู้ว่าไม่เข้าไปตรงเจอกันอย่าเล่นอย่าเล่นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวโทรมาจ้าละวันอีกไม่เอาอย่าเล่นนะครับท่านเขาหยอกเล่นนะครับท่านผู้การนะครับเพราะว่าเรารักกันนะเป็นคุณด้วยกันเดี๋ยวเห็นเขารักผมเยอะจะตายนะครับเดี๋ยวหนูจะให้พี่เจมไปเดินไลฟ์อยู่ตำบลบางกลางค่ะเดี๋ยวหนูจะเป็นคนไปส่งแล้วก็จอดรถอยู่ห่างๆโอเคเดี๋ยวไลฟ์เดี๋ยวบอกแจ้งข่าวก่อนนะคะพรุ่งนี้หยุด1วันหยุด1วันเดี๋ยวทุกท่านสามารถเข้าไปในเพจวันถัดไปรายละเอียดได้ค่ะที่เราจะแปะไว้เดี๋ยวเราจะบอกทุกวันไปอ่านรัฐธรรมนูญได้แล้วก็วันอังคารนะคะพบกันที่ตลาดสิริมงคลอยู่ตรงบางสีเมืองใกล้วัดพุทธิปางป่าโมดนะคะพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆละแวกนั้นนะคะอยู่ใกล้ๆละแวกนั้นไม่ว่าจะอยู่ตำบลบางไผ่ตำบลบางสีเมืองตำบลบางกลางตำบลตลาดขวัญตำบลสวนใหญ่นะคะอยู่ใกล้ๆละแวกนั้นสามารถนะคะไปลงรายชื่อกันได้เอาบัตรประชาชน1ใบนะคะและอีกนิดนึงศูนย์นะคะคือคณะก้าวหน้านนทบุรีสามารถให้ทุกท่านมาลงชื่อได้นะคะอยู่ตรงเชิงสะพานเจษฎาบดินทร์นะคะตรงข้ามเยื้องๆกับอบต.พิมพ์ใน Google ก็น่าจะขึ้นเลยพิมพ์คณะก้าวหน้านนทผมเสิร์ชบ่อยคณะก้าวหน้านนทบุรีนะคะก็จะเป็นแผนที่พามาได้สามารถมาลงชื่อที่นี่ได้ใครผ่านไปผ่านมาที่นี่นะคะมาลงชื่อที่นี่ได้เช่นกันนะคะและอย่าลืมวันอังคารนี้นะคะไปพบกันดอนเมืองวัดอะไรเขาบอกว่าวัดไม่ได้วัดอะไรครับตอนนี้ทีมงานเครือข่ายคุณใหม่ทุกคนจะไปบริการทานสำลิดทานสำลิดชุมชน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 พรมสำลิดทานสำลิดพรมสำลิดทานสำลิดมีที่วันนนท์สำลิดชมตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะคะใช่เมื่อกี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวต่อไปนี้นะคะจะมีรายการพี่เจมส์นะคะจะทำเป็นรายการแบบที่
ที่เป็นรายการคือเรียกว่าอะไรนะพี่เจมที่มีมาตรฐานมากกว่านี้เอออันนี้ตรงนี้เราเป็นรายการออนไลน์ทีวีทีวีออนไลน์ทีวีออนไลน์ท่านผู้ชมตอนนี้พี่เจมเขาไม่ค่อยหิวแสงนะคะไม่ค่อยหิวแสงแต่เขาจะมีรายการเป็นของตัวเองแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะก็เนี่ยนะคะเขาจะมีหมายเป็นของตัวเองแล้วด้วยหมายมันมาแล้วท่านผู้ชมตั้งแต่เขาโดน7ข้อหาเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยนะคะอันนี้คือเราต้องคุยกันตรงๆนะคะพี่อยากจะถามว่าเขาไปต่อยตอนไหนไอ้ทำเจ้าหน้าที่ฟันหักสองซี่เนี่ยเออเขาไปต่อยตัวไหนใส่ร้ายใส่ร้ายโอ้แม่ขนาดโดนแกนน้ำตาลเจมเจษดายังดิ้นเลยฟังไว้นะครับผู้ว่านนคือคุณเจมเจษดาดิ้นได้เลยคือผมโดนข้อหาอุกฉาดว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งต้องบอกเขาด้วยเจมข้อหาโดนอะไรบ้างคือไอ้ฝ่าฝืนเนี่ยจิ๊บจ้อยหนึ่งข้อหนึ่งคดีหนึ่งเนี่ยผมโดน7ข้อหาข้อหาที่รุนแรงที่สุดคือผมทำเจ้าหน้าที่ตายเสียถึงแก่ความตายจริงเหรอแล้วก็ที่ไปจี้กว่านั้นคือทำเจ้าหน้าที่ฟันหักสองเหลือสองซี่คือต่อยทั้งไม่รู้ผมต่อยยังไงไม่รู้นะแต่วันนั้นคุณเจมส์เจตนาแต่ผมพยายามขอดูหลักฐานที่สำคัญที่สุดที่เจ้าหน้าที่ให้ผมไม่กล้าดูเป็นภาพที่ผมกำลังแจกน้ำผมก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เอาอีกรูปหนึ่งก็จับไมค์กำลังแจกน้ำอีกนั่นแหละผมพยายามจะหาว่าผมน้ำตีเขาจะแจ้งความกลับนะคะถ้าตั้งข้อหานี้แจ้งความกลับนะคะก็เดี๋ยวรอดูเขาตอนนี้คือมันยังไม่ได้ฟ้องอะไรเขาแค่ไปรับทราบข้อหามันกระบวนการเนี่ยมันอยู่ที่ว่ารูปหลักฐานมันชัดเจนถ้ามันไม่ชัดเจนมากเนี่ยเขาก็แค่ตีไปแล้วตอนนี้เรายังไม่ได้มีการส่งอะไรทั้งสิ้นก็แค่ไปรับทราบเฉยๆแล้วก็ไม่เซ็นแจ้งความเมื่อไหร่นะรับหมายได้เลย157นะครับก็เดี๋ยวดูนะครับก็ทีแรกเราก็อยากแจ้งวันนั้นเลยแต่ทีนี้เราเกรงใจทนายเห็นทนายเขางานยุ่งก็คือโดนไปทั้งหมด22คนย้อนหลังแล้วแต่ละคนเนี่ยสายเคลียร์ก็โดนพี่ตุลคือแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่สายบู๊อะคือไม่ใช่สายทำร้ายเจ้าหน้าที่เลยถ้าท่านรู้รายชื่อเนี่ยสายช่วยเหลือด้วยซ้ำขอทวงนี่หน่อยนะเครื่องปั่นไฟค่ะเครื่องปั่นไฟของเรานะคะสอนอนางเลิ้งสอนอนางเลิ้งนะคะเครื่องปั่นไฟสีเหลืองนะคะเซฟเครื่องปั่นไฟเอาของเราไปเอาไปไว้ทำอะไรอ่ะเขาคืนนั่นแหละเขาจะไปขายต่อหรือเปล่าไม่ใช่เขาเอาไปรื้อประกอบใหม่นั่นแหละเขาจะไปขายต่อแล้วนะเขาบอกว่าจะขอยึดไปตรวจสอบป่านนี้ลูกสูบกูแล้วมั้งไอ้เหี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบเสร็จหรือยังที่น้ำมันแล้วมั้งครับก็เดี๋ยวต้องหาเวลาจริงๆจังๆแล้วเดี๋ยวเราต้องไปถามจริงๆแล้วเพราะว่านี่มันเกือบเดือนแล้วมั้งเดือนแล้วค่ะใช่ไหมเดือนกว่าแล้วที่เราไม่ได้อาทิตย์เดียวนะคะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวต้องไปถามติดต่อแต่ว่ายังไม่ต้องห่วงพี่เจมนะคะ7คดียังไม่มีการส่งฟ้องไม่มีนะคะแต่ว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างตลกนะก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวฝากไว้นะครับก็สามารถเข้ามาในลิงก์ดูคลิปเราก็เดี๋ยวเข้ามาแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่เลยจันทร์ลานทีละปั๊มหมู่ท่าน154หมู่9ตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนท์11000ท่านแค่เซ็นสำเนาถูกต้องแล้วก็ชื่อให้มันตรงกันหน่อยคือ3จุดเนี่ย3ชื่อให้เหมือนกันเลยทุกจุดในตัวอย่างได้เดี๋ยวส่งตัวอย่างเดี๋ยวตัวอย่างด้วยอีกทีส่งให้ดูนะครับคนก็เหมือนจะเทมาละอันนี้เราแปะไว้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งมาทางไปรษณีย์นะคะเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมาเยี่ยมนะคะไม่ต้องโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องรอท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันอีกครั้งหน้าโอเคโอเคได้ครับช่วงนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเป็นการปิดเองเปิดเองไล่เองนักเลงพอครับท่านผู้ชม